วันหนึ่งอะค่ะที่รู้สึกว่าเอ้ยเบื่อแล้วอะบีเนี่ยก็เลยบอกว่าขึ้นไปดูพระอาทิตย์บนดาดฟ้าปะล่ะก็ไม่ปฏิเสธค่ะก็ไปก็ไปบีก็ไปทำการเปิดประตูบีอะเปิดไปแบบตะแคงคือแง้มๆไปแล้วก็หันมามองตูนนะคะแล้วก็เรียกเฮ้ยขึ้นมาดิแต่สิ่งที่ตูนไม่กล้าลุกอะค่ะมีผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะ อยู่ที่ประตูด้านนอกบีลงมาวิ่งเลยบีก็เลยทำการวิ่งอะวิ่งโดยไม่รู้ว่าวิ่งทำไมค่ะวิ่งตึ๊กๆๆลงมาจนถึงบันไดประมาณขั้นที่5ค่ะเลยทำให้ตูนเนี่ยเห็นผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังอะเขาวิ่งตามมาติดๆทุกขั้นแล้วทีเนี้ยเห็นชัดแล้วค่ะก็คือเป็นอย่างนั้นเลยก็คือชุดตะเบงมารโบราณตะเบงมารผมแสกกลางปากดำหน้าดุจ้องเขม็งมาที่ตูนในจังหวะที่รถเลี้ยวเข้ามาเนี่ยพี่เลิฟเขาเห็นผู้ชายเนี่ยหน้าตาคล้ายผมนะเขาบอกเป็นผมเลยก็นั่งเข้ามาแล้วก็ยกมือถือมาเป็นแนวนอนครับพี่แล้วก็ถ่ายเนี่ยติดกระจกอย่างเงี้ยถ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยแกก็ชี้หน้าแล้วแกก็ด่าแบบด่าเล่นกันว่าไอ้ไกด์มันแอบถ่ายอีกแล้วจะถ่ายไม่ลงอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยพอช่างภาพทีมไกด์อ่ะคือนั่งหน้าเขาบอกไหนไอ้ไกด์แล้วเขาก็เปิดประตูหลังขึ้นมามันลงไปตั้งแต่บางนาแล้วมันไม่ได้มาด้วยค่ำคืนแห่งความสยองขวัญสั่นประสาทกลับมาพบกันเหมือนเดิมทุกรอบ1สัปดาห์วันศุกร์แบบนี้ครับเจอกับพวกเราชาวสถานีผีดุสวัสดีคุณผู้ชมครับผมแจ็ค The Ghost Radio นำพาความสยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมในค่ำคืนวันนี้ที่ช่อง YouTube นี้ของเราฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสุดยอดรายการผีอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นคือสถานีผีดุนั่นเองครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เขย่าขวัญเขาเคยโทรไปเล่าใน The Ghost Radio กับเรื่องบ้านเลขที่50ครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังเรื่องของเขาค่อยๆลุกขึ้นแล้วตามผมมาไปลุกไปฟังเรื่องของคุณแพรวกันครับบ้านเพื่อนแล้วตอนนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์สยองให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นสาวสวยที่เคยโทรมาเล่าเรื่องใน The Ghost Radio ชื่อเรื่องว่าบ้านเลขที่50คุณแพรวครับสวัสดีครับคุณแพรวสวัสดีค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณมากอันนี้ตื่นเต้นหรือว่าอะไรเสียงสั่นทำสมาธิผมเจอเขาเจอผมตอนแรกว่าพี่แจ๊คหนูตื่นเต้นเข้าใจได้เพราะว่าเป็น FC พี่แจ็คมาขอบพระคุณก็เลยตื่นเต้นที่ได้เจอตัวจริงวันนี้ถ้าพูดถึงการที่เราได้คุยกันก็คงจะคุยกันผ่านทาง The Ghost Radio อันนั้นไม่เห็นหน้าแต่วันนี้เรามานั่งคุยกันแบบเห็นหน้าถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีคุณแพรวครับผมมีกราฟให้ 100% เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจากที่เนื่องจากเราเจอมาแล้วนะคะก็คิดว่าเชื่อ 100% นะเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผีแน่ๆใช่ค่ะและถ้าเลเวลความกลัว 1-5 คิดว่าน่าจะกลัวแค่2ค่ะเฮ้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะใช่ก็หมายถึงว่าเจอได้ก็คิดว่ายังนอนคนเดียวได้ชอบอยู่คนเดียวหรือว่าตอนกลางคืนดึกๆ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบกลัวหรือไปนอนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถอยากนอนคนเดียวด้วยประมาณนั้นค่ะชอบอยู่สมมติว่าถ้าไปนอนคนเดียวแล้วเจอขึ้นมาเราสามารถจะรับมือได้ไหมจากที่แพลเคยเล่าเรื่องในบ้านตัวเองครับแพลก็จะมีอาการพี่นอกพี่เทากับผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าผีน่าจะเอ็นดูเราน่าจะแบบเราไม่ดุดันใช่เราไม่แบบว่าเดี๋ยวจะเป็นนั่นจะแช่งแกนะไม่เคยมีความคิดจะแช่งค่ะใจมันเป็นความรู้สึกแบบรู้สึกสงสารเขามากกว่าทำไมตอนเขามีชีวิตอยู่เขาทำอะไรทำไมเขาตายไปแล้วเขายังต้องมาอยู่แบบนี้ถ้าเรามีชีวิตยังพอทำอะไรได้แล้วไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็ถือว่าทำบุญแล้วกันก็คิดแค่นี้แต่อย่าลืมว่านั่นในบ้านแต่ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ย
มันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะก็เคยเหมือนสมัยเรียนที่แบบไปอยู่หออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนอันนั้นคือไม่ใช่เจ้าที่แน่นอนก็คือน่าจะเป็นวิญญาณนักศึกษาอะไรที่แบบมันมีหลายชาติมากค่ะมหาลัยที่อยู่มันก็จะมีแบบประสบการณ์แปลกๆอยู่ตอนนั้นที่เจอค่ะมันก็แค่เป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยขนลุกว่ะแต่ก็อยู่ต่อก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเขาเลเวล2นี่โหเขาดูแมนกว่าผมนะผมนี่น่าจะ 4.5 คราวที่แล้วเราคุยกันคือใน The Ghost Radio ครับบ้านเลขที่50ค่ะแต่ครั้งนี้คุณแพรวมาพร้อมเกี่ยวกับเรื่องบ้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่บ้านเราเองใช่ค่ะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเพื่อนสนิทแพรวเองแต่ว่าแพรวเนี่ยได้ไปรับฟังตอนที่มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยังติดอยู่ในความทรงจำของเราว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงเรื่องผีอ่ะเฮ้ยเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่ากลัวเฮ้ยเราก็เลยพอตอนที่รู้ต้องมาออกเทปเนี้ยค่ะครับพยายามคิดว่ามันมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยคนอื่นน่าจะได้ฟังกับเรานะก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะคะไปขอข้อมูลเพิ่มใช่เพราะว่าตอนที่เราฟังเนี่ยมันฟังมาตั้งแต่สมัยที่เราไปเที่ยวบ้านเขาก็ช่วงมัธยมพอตอนนี้พอเรานึกถึงเนี่ยก็เลยกดโทรหาเพื่อนเพื่อที่จะถามเขาว่าช่วยเล่าเรื่องที่เคยเล่าให้เราฟังอ่ะให้เราฟังอีกครั้งได้ไหมว่าวันนั้นเราคุยอะไรกันก็มีการทวนความจำอะไรกันต่างๆก็เก็บข้อมูลมาค่ะเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดวันนี้น่าสนใจครับมาชาวสถานีผีดุครับบ้านเพื่อนคุณแพรวเป็นยังไงเรื่องนี้ก็ต้องเท้าความไปก่อนนะคะว่าแพรวเนี่ยก็จะเรียนมัธยมหญิงล้วนก็จะมีเพื่อนผู้หญิงที่ตกเย็นเราก็จะชอบพากันไปหาอะไรกินบ้างเดินห้างบ้างนู่นนี่แต่ปรากฏว่ามันมีเย็นวันนึงค่ะก็คือเหมือนเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าวันนี้แม่กลับบ้านดึกเราหาอะไรกินแล้วก็เข้าบ้านกันไหมไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนกันก็เพื่อนแพลวก็ชื่อบีนะคะแพลวกับบีก็เหมือนกับว่าโอเคได้แพลวก็ตัดสินใจไปเพราะว่าบ้านบีกับโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นก็นั่งรถไปค่ะจนไปถึงแถวบ้านเขาเนี่ยรถแท็กซี่ก็จอดริมถนนใหญ่เลยบ้านเนี่ยลักษณะมันเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นเรียงรายกันอยู่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะก็เพิ่งเคยมาเที่ยวครั้งแรกแล้วก็มองไปเอ้ยบ้านหลังไหนวะทีเนี้ยจุดสังเกตของบ้านเพื่อนเนี่ยมันก็คือว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกับคนไร้บ้านอะที่สติไม่ดีด้วยนอนตะแคงขวางอยู่ที่หน้าตึกประตูทางเข้าเลยเหรอใช่แล้วแบบบ้านเนี่ยมันเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นประตูเหล็กแบบที่มันต้องดึงม้วนดึงม้วนลงมาเพื่อนอ่ะก็มีอาการแบบเหมือนเป็นกิจวัตรเขาก็ค่อยเดินแทรกตัวก้มไปหลังผู้ชายคนนั้นครับเพื่อไปไขบ้านครับไอ้จังหวะนั้นเราก็ยืนอมยิ้มอยู่นะคะว่าเออแปลกเว้ยทำไมเขาไม่บอกให้หลบเออบ้านนี้ก็อยู่เป็นมิตรกับคนไร้บ้านขนาดนี้นะคะแต่เพื่อนก็เหมือนไม่ได้มีอาการอะไรค่ะก็กวักมือเรียกเราหลังจากเปิดประตูไปได้ประมาณแค่ครึ่งนึงแต่เข้าใจนะคะเขาต้องเปิดแค่ครึ่งเดียวแหละเพราะว่า1มีคนไร้บ้านอยู่2ประตูมันหนักเขาก็เลยกวักมือเงี้ยให้เราแบบมุดเข้าไปในประตูเหล็กกวักมือคือเอ้ยก้มแล้วเข้ามาประมาณว่าเพื่อนเนี่ยยังอยู่ข้างนอกแล้วก็ยกไว้ให้เรารอไว้ว่าเออมาแพรวเข้ามาตอนนั้นอ่ะเราก็มุดไปอะค่ะพอจังหวะที่มุดไปเนี่ยเพื่อนก็ยังวุ่นวายอยู่กับการปิดประตูไฟเฟยแล้วมันยังไม่ได้เปิดเข้าไปสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือกลิ่นมันเหม็นอับแล้วมันก็มืดแต่มันก็มีแสงจากประตูที่เพื่อนยังไม่ได้ปิดอะค่ะตอนนั้นมันสักประมาณ5 โมงเย็นก็เห็นว่าโอ้การตกแต่งแปลกมากนะคะกำแพงซ้ายขวาเนี่ยมีกระจกเงาฝั่งละ3 บานใหญ่ๆติดอยู่แล้วก็มีวิกผมที่มันเก่าแล้วค่ะวางอยู่บนแท่นไม้ที่มันไว้สำหรับวางวิกอะเรียงอยู่พอมองดูดีๆก็เห็นว่ามีเป็นเก้าอี้ด้วยเป็นเก้าอี้หนังเราก็พอจะนึกออกเฮ้ยนี่มันร้านทำผมร้านทำผมนี่มันบรรยากาศร้านทำผมแต่ว่ามันคือร้านทำผมร้างอะในความรู้สึกเรานะคะตอนนั้นยังไม่ทันจะถามอะไรเลยค่ะเพื่อนก็คงจะรู้แหละว่ามันแปลกเขาก็ออกตัวแล้วอ๋อเนี่ยแม่มาก่อนเคยเปิดร้านทำผมแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำนานละแล้วของก็อยู่อย่างเงี้ยมาหลายปีละที่น่ากลัวคือของที่บอกว่าอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเคยวิกผมอะที่มันวางเรียงอยู่บนแท่นใช่
แต่เราเนี่ยด้วยความเพิ่งไปครั้งแรกเราจะไปพูดว่าตำหนิอะไรยังไงก็ไม่ได้แล้วก็โอเคก็ปล่อยผ่านก็เดินตามเพื่อนไปค่ะจนถึงชั้น2ก็ถามเพื่อนนะคะว่าเอ้ยห้องแกนอนชั้นไหนวะเพื่อนบอกอยู่ชั้น3แล้วก็โอเคเดินตามไปแต่บรรยากาศเนี่ยค่ะไอ้กลิ่นเหม็นอับความอึมครึมเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วทั้งบ้านเนี่ยขนาดเปิดไฟแล้วนะมันก็ยังแบบเป็นแสงแบบขมุกขมัวเราก็เริ่มเอามือแบบจับชายเสื้อเพื่อนแล้วก็เดินขึ้นบันไดแล้วบันไดบ้านตึกมันก็จะแคบๆหน่อยเราก็เดินตามเข้าไปพอไปถึงชั้น2สิ่งที่เห็นก็คือเป็นหิ้งพระอะค่ะยาวประมาณแบบ3เมตรแล้วก็มีพระพุทธรูปรูปพระธาตุทั้งธูปแล้วก็มีกลิ่นธูปจางๆดอกไม้เก่าๆอะวางอยู่เต็มแทบจะเต็มกำแพงฝั่งบ้านชั้น2ก่อนที่เราจะเดินเลี้ยวขึ้นบันไดชั้น3ครับใจตอนนั้นก็คิดโอ้มาชั้น2ก็แล้วบรรยากาศก็ยังดูนี่ขนาดห้องพระนะไม่ได้รู้สึกดีเลยนะเหมือนทางเดินนะคะที่มีหิ้งพระเรียงรายอยู่ประมาณนั้นครับใจเราก็คิดเดี๋ยวไปถึงชั้น3เนี่ยห้องเพื่อนแหละมันต้องดีขึ้นแหละเราก็โอเคเดินไปจนถึงชั้น3ยังไม่ทันพ้นบันไดชั้น3สิ่งที่เห็นอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งแรกที่เห็นอ่ะมันเป็นแสงลำไรระเรื่อแดงๆมีกลิ่นธูปจางๆพอเราพ้นแบบบันไดชั้น3ไปเราก็เห็นที่มาเลยค่ะว่าแสงสีแดงนั้นน่ะมันคือตีจูเอี้ย วางอยู่พร้อมกับรูปคนแก่2คนค่ะเป็นขาวดำวางอยู่ที่ข้างๆตีจูเอี้ยตอนนั้นเราก็ถามไหนห้องเพื่อนก็บอกถึงแล้วเนี่ยห้องอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นตีจูเอียแล้วก็ประตูห้องค่ะเราก็โอเคได้ก็เข้าไปในห้องครับพอเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยแทนที่ความคาดหวังเรานะคะเราก็คิดว่าบรรยากาศที่มันดูแบบห้องคนอยู่อ่ะมันจะเป็นยังไงพอมองไปเนี่ยมันก็เป็นที่นอนใหญ่ๆ2เตียงแล้วสภาพเนี่ยมันคล้ายๆกับมีคนใช้ชีวิตอยู่ในห้องเนี้ยโดยการทำทุกอย่างเพราะว่ามันมีทั้งถุงขนมโต๊ะญี่ปุ่นที่คล้ายๆกับวางใช้เป็นประจำแพลก็เลยถามอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมห้องแกมีเตียงเยอะจังวะแล้วนี่กินข้าวกินอะไรในนี้หรอเพื่อนก็บอกใช่ทำทุกอย่างในห้องเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่กับแม่แค่2คนประหนึ่งว่าหลังจากที่เข้ามาในตึกเนี้ยเข้าห้องปุ๊บคือจบเลยไม่ออกมาชั้นอื่นไม่ใช้ชั้นอื่นแล้วตอนนั้นเรามันมีความสงสัยอะค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นเราก็คิดจากมุมของเราเองว่าเอ้ยเราเป็นวัยรุ่นน่ะเราก็ชอบมีห้องของตัวเองมีโลกส่วนตัวแล้วเราก็งงเอ๊ะเพื่อนเราทําไมยังนอนอยู่กับแม่อีกนะคะเพราะว่ามันก็แบบม.3แล้วตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าอืมก็อยู่กันอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าตั้งแต่พี่ชายย้ายออกไปคุณพ่อย้ายออกไปก็อยู่กับแม่แค่2คนแล้วแม่เนี่ยก็จะกลับบ้านดึกตลอดก็เลยทําให้เขาอ่ะชินที่จะอยู่แบบนี้ตอนนั้นนะคะด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราก็ถามแล้วไม่เคยมีเลยเหรอห้องส่วนตัวเพื่อนก็บอกว่าจริงๆถ้าอยากเห็นนะพาไปดูได้นะเคยมีเดี๋ยวพาไปดูไปไหมแพลก็โอเคไปก็ไปเหมือนเราเพิ่งมาบ้านเพื่อนครั้งแรกเขาชวนอ่ะเราก็โอเคไปเพื่อนก็บอกห้องอยู่ชั้น4อ่ะก็พาเราเดินผ่านตีจูเอียแดงๆไปไฟก็เปิดแล้วนะคะพี่แจ็คแต่มันเป็นไฟนีออนสมัยก่อนอ่ะมันยาวๆอันนึงก็สลัวๆแล้วก็เดินไปถึงชั้น4ปรากฏว่าภาพที่เห็นในชั้น4เนี่ยคือมืดสนิทคือเนื่องจากตึกเนี้ยมันไม่มีแสงเข้ามาเลยห้องทุกห้องเนี่ยมันชิดริมหน้าตึกหมดมันก็เลยทำให้แสงมันไม่เข้ามาจังหวะนั้นนะคะคือแทบจะไม่อยากรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนถึงจะไม่นอนห้องตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกหลอนๆอยู่นะไม่น่าขึ้นแต่เขาก็พยายามแบบเล่าอะค่ะว่าเนี่ยห้องตรงหน้าบันไดเนี้ยเป็นห้องเขาแล้วก็ห้องข้างๆเนี่ยเป็นห้องคุณปู่คุณย่าเก่าส่วนประตูบานที่3เนี่ยไม่ใช่ห้องแต่เป็นประตูเพื่อขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าเราก็พอเถอะคิดในใจนะคะว่าผู้จบการพรีเซนต์เท่านี้เถอะเราลงไปนั่งเล่นกันข้างล่างดีกว่าก็พากันลงมาค่ะแต่ใจแพลวตอนนั้นน่ะมันรู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะพี่แจ็คเรารู้สึกเหมือนเพื่อนอะรู้อะไรหรือเปล่าหรือเขามีอะไรแต่เขาไม่บอกหรือเปล่าเราก็เลยเหมือนถามอะค่ะว่าเฮ้ยถามจริงตอนนี้งงมากนะบ้านเนี่ยมีตั้ง4ชั้นห้องก็โอ้โห6ห้องแต่ทำไมถึงแบบทั้งบ้านเราจะอยู่กันห้องนี้ห้องเดียวจริงๆหรอเพื่อนก็นิ่งไปค่ะเหมือนคิดเขาก็ถามว่าเฮ้ยอยากฟังจริงปะล่ะ
ถ้าอยากฟังอ่ะก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องสัญญานะว่าจะไม่กลัวแล้วก็จะยังมาเที่ยวบ้านเขาได้อยู่สิ้นประโยคนั้นคือหลังจากนั้นนะคะแพลวก็โอเคอยากรู้คือมันก็เหมือนคนมันมาถึงขนาดนี้ค่ะก็ได้ฟังก็ได้เพื่อนก็เล่านะก็ย้อนเหตุการณ์ไปว่าในช่วงที่เขาอยู่ประมาณประถมเนี่ยสมัยนั้นยังมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายอยู่ด้วยกันแล้วคุณพ่อเนี่ยไปรับคุณปู่คุณย่ามาดูแลในช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากว่าคุณปู่คุณย่าตอนนั้นแก่มากๆแล้วท่านก็มาพักอาศัยอยู่ที่ห้องชั้น4ที่เพื่อนเพิ่งพาไปดูมาเมื่อกี้ก็บอกว่าตอนนั้นน่ะในความทรงจำเพื่อนไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับปู่ย่าขนาดนั้นเพราะว่าไม่เคยเจอกันเลยมาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่ท่านน่ะแก่แล้วบวกกับคุณย่าเนี่ยค่ะท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทีเนี้ยอาการอัลไซเมอร์ระยะหลังๆแล้วเนี่ยก็คือท่านจะไม่เหมือนคนทั่วไปละมักจะมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้บางทีเนี่ยก็จะเดินออกมาเดินเพ่นพ่านในตอนกลางคืนบางทีก็เดินมาบิดลูกบิดบ้างอะไรบ้างแล้วเด็กอะค่ะที่นอนอยู่ในห้องคนเดียวเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาไม่ชินเขาบอกว่าตอนนั้นอะรู้สึกแบบในใจอะมันไม่ชอบเลยอะไม่ชอบให้มีปู่กับย่ามาอยู่ด้วยเลยอะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ทีเนี้ยค่ะนอกเหนือจากอาการที่ว่าเดินไปเดินมาเนี่ยสิ่งที่เพื่อนเนี่ยไม่ชอบที่สุดก็คือว่าคุณย่ามักจะมีพฤติกรรมคือชอบแอบเข้ามาในห้องอะค่ะตอนที่ไม่มีใครอยู่แล้วท่านก็มักจะมานั่งอะค่ะที่เตียงแต่คือจะเป็นการนั่งแบบถอดกางเกงออกแล้วมานั่งทับบนผ้านวมแล้วบางครั้งอะค่ะท่านก็ขออนุญาตนะคะก็คือเหมือนปัสสาวะว่าใส่ที่นอนใส่ผ้านวมใส่ผ้าห่มใช่หรือบางครั้งไม่ได้ปัสสาวะแต่ว่ามันก็จะตรงนั้นน่ะมันไม่ได้สะอาดอยู่แล้วการที่มานั่งทับเนี่ยแล้วกว่าเพื่อนจะมารู้ตัวบางทีมันก็เอาไปห่มแล้วก็ค่อยมารู้สึกว่าอุ๊ยมันรู้สึกแบบไม่โอเคมักจะทําแบบนี้ทีเนี้ยค่ะก็จะมีอีกพฤติกรรมนึงคือว่าต้องเล่าก่อนว่าบ้านเนี้ยเนื่องจากตอนนั้นน่ะมันมีเด็ก2คนที่บอกก็คือมีพี่ชายกับเพื่อนใช่มั้ยคะพี่ตัวเพื่อนกับพี่ชายเนี่ยก็คือเขาจะมีพี่เลี้ยงที่คุณแม่จ้างมาให้ดูแลเขาแบบประกบเลยเด็ก1คนพี่เลี้ยง1คนพี่เลี้ยงของเพื่อนเนี่ยก็มีหน้าที่ค่ะทุกวันก็จะต้องเอาข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวพวกผ้าเช็ดตัวต่างๆผ้าเช็ดหน้าของใช้เสื้อผ้าไปซักแล้วเขาก็จะพับเอามาเรียงในตะกร้าวางไว้ให้ในห้องทุกวันนะคะก็เป็นของบีเนี่ยแหละทีเนี้ยบีกลับบ้านมาเปิดประตูเข้าห้องมาก็จะไปอาบน้ำค่ะก็ไปหยิบผ้าเช็ดตัวก็เอาละคุณย่ามาทำพฤติกรรมที่บีไม่ชอบคือทิ้งกลิ่นเอาไว้ทิ้งคราบอะไรบางอย่างเอาไว้ตอนนั้นนะคะบีก็โวยวายขึ้นมาค่ะว่าไม่โอเคเลยนะพี่เลี้ยงก็ต้องเอาไปซักให้ใหม่เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดซ้ำๆจนเหมือนกับว่าเด็กอะค่ะพยายามเรียกร้องอะว่าช่วยจัดการปัญหานี้หน่อยเถอะต้องทำยังไงคุณแม่ก็เลยมาล็อกประตูบอกว่าโอเคประตูลูกบิดตรงนี้มันล็อกได้แต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยถือกุญแจไว้ให้พี่เลี้ยงเนี่ยก็เลยจะเป็นคนเก็บกุญแจไว้ให้เหตุการณ์เนี้ยก็สงบลงค่ะบีก็โอเคเอ้ยปัญหาก็ไม่ได้แก้ยากขนาดนั้นนี่มันก็แค่ล็อกประตูคุณย่าก็เข้ามาไม่ได้จนเวลาล่วงเลยไปค่ะคุณย่าก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่นานคุณปู่ก็เสียชีวิตเหมือนกันก็คือกลายเป็นว่าทางชั้นนั้นน่ะจะมีแค่บีเนี่ยที่อยู่ที่ห้องนั้นล่ะแต่ว่ามันมีเย็นอยู่วันนึงค่ะที่บีกลับมาบ้านปรากฏว่าเปิดประตูเข้าห้องไปค่ะมันมีกลิ่นนะคะเหมือนกลิ่นปัสสาวะอะค่ะมันกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นที่คุ้นเคยมันลอยคลุ้งออกมาค่ะในตอนนั้นน่ะบียังคิดในใจอะนะคะว่าหรือว่าตัวเราเองอะเผลอเราฉี่รถที่นอนหรือเปล่าเขาก็เลยไปรื้อทุกอย่างที่นอนดูค่ะก็คือมันไม่ใช่กลิ่นจากเขาทีเนี้ยค่ะมันเหมือนกับสัญชาตญาณมันรู้เลยอะว่ากลิ่นมันชอบมาจากตรงไหนอะมันก็คือเพื่อนเนี่ยไปจับที่ตะกร้าผ้าแล้วก็ก้มหน้าลงไปดมปรากฏว่าผ้าที่เพิ่งซักมาใหม่ๆ
แต่มันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือของคนสูงอายุที่เขาอาจจะทานยาเยอะอะค่ะมันเป็นกลิ่นแบบนั้นอะเขารู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วนะเขาก็ไปเรียกตามพี่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะเขาก็ออกไปซะทีเนี้ยค่ะพอวันรุ่งขึ้นที่กลับมาจากโรงเรียนมันก็เป็นอย่างนั้นอีกเปิดห้องไปกลิ่นมาอีกแล้วตอนนั้นอ่ะเขายังคิดว่าหรือกลิ่นของเมื่อวานมันยังขะคุ้งอยู่เพราะว่าบ้านตึกมันร้อนเนาะแล้วมันอาจจะอบหรืออะไรยังไงแต่ว่าด้วยความที่บีเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่รู้จะอธิบายยังไงหาเหตุผลให้เรื่องเนี้ยไม่ได้ค่ะบีก็เลยบอกพี่เลี้ยงว่าไม่ต้องเอาไปซักเดี๋ยวรอให้แม่กลับมาแล้วให้แม่มาดมเองให้แม่มาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ไปฟ้องแม่บอกว่าคิดมากคิดว่ามันไม่ใช่หาเหตุผลนู่นนี่ก็เลยบอกให้ทิ้งไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวให้แม่มาพิสูจน์ปรากฏค่ะคุณแม่กลับมาตอนดึกก็เข้ามาในห้องคือมันมีกลิ่นจริงๆค่ะจากในผ้าที่กองนั้นคุณแม่เนี่ยก็มองว่าเอ๊ะหรือมันเป็นเพราะพี่เลี้ยงซักผ้าไม่สะอาดหรือมีพฤติกรรมอะไรทำให้แล้วเราไปปักปั๊มคุณย่าหรือเปล่าก็เลยทำการเปลี่ยนตัวค่ะให้พี่เลี้ยงของพี่ชายเนี่ยขึ้นมาดูแลบีแทนสลับตัวกันไปเลยก็ผ่านไปค่ะ2วันหลังจากการเปลี่ยนพี่เลี้ยงนะคะผ้าก็หอมดีสะอาดไม่มีอะไรเลยค่ะจนกระทั่งเข้าวันที่3บีเข้าห้องไปค่ะทีเนี้ยบียังได้กลิ่นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มาจากตะกร้าแจ็ครอบเนี้ยมันคือผ้านวมที่ถูกพับไว้ตึงๆอะค่ะมันมีรอยก้นนี่ไปนั่งเหรอเป็นรอยก้นใหญ่ๆอะค่ะทับลงไปแล้วกลิ่นอะมันออกมาจากตรงนั้นครับทีเนี้ยค่ะวันนั้นมันเหมือนเป็นวันที่เขาอะบอกกับแพรว่าเขาสติแตกเลยอะมันเหมือนว่าภาพเนี้ยเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมันหาคำอธิบายอะไรไม่ได้ครับพอวันนั้นเนี่ยคุณแม่กลับมาค่ะคุณแม่กับพี่เลี้ยงเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับว่าทะเลาะกันครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยยังคงบอกว่ามันเป็นเพราะพี่เลี้ยงอยู่ก็เลยเป็นเหตุให้เย็นวันนั้นน่ะพี่เลี้ยงคนนั้นนะคะเขาก็เก็บของแล้วก็ลาออกจากบ้านไปเลยเราต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพี่เลี้ยงคนเนี้ยแม้เขาจะดูแลพี่ชายก็จริงแต่เขากับพี่เลี้ยงคนก่อนหน้าเขาคุยกันตลอดเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เลยกลายเป็นว่าหาข้อสรุปไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุให้เย็นวันนั้นนะคะ บีตัดสินใจหอบข้าวหอบของอ่ะลงมานอนกับแม่ด้วยความแบบกลัวด้วยขยะขยแยงด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หลอนกลิ่นแบบนี้ไปเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เขารู้สึกว่าเออมันเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เขาไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปนอนคนเดียวทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแพลก็ตอนนั้นที่ฟังนะคะแพลก็โอ้ไม่ฟังดีกว่านะเอาจริงๆขนาดเออก็เป็นเราเราก็คงลงมาแหละ อะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าจะจบแล้วครับเพื่อนก็บอกว่าแต่มันมีอีกเรื่องนึงนะแพลก็ยังมีอีกเรื่องหรอทางนี้ทีนี้ยังไงอีกเนี่ย ก็คิดในใจว่าเอ้ยเราถอนคำพูดได้ไหม พอแล้วได้ไหม แต่ด้วยความเพื่อนมันอยากเล่าแล้วอะ เราก็ฟังซะหน่อย เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยจำไอ้ตูนได้ปะก็คือเป็นเพื่อนอีกคนนึง แพลบอกเอ้ยจำได้เพราะก็ยังเรียนเห็นหน้ากันอยู่บอกว่าเมื่อก่อนอะตูนอะมาเที่ยวบ้านบ่อยเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกเงี้ยค่ะว่าบีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหงาเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าแม่เขาจะทำงานดึกแล้วเขาอยู่คนเดียวเขาก็มักจะพาเพื่อนมาเล่นอะไรอยู่ที่บ้านทีเนี้ยตูนเนี่ยคือหนึ่งในเพื่อนที่เคยมาเที่ยวบ้านมาแล้วทีเนี้ยค่ะเขาก็เล่าว่าปกติตูนเนี่ยมาก็เล่นเกมกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่ามันมีวันนึงอะค่ะที่รู้สึกว่าเอ้ยเบื่อแล้วอะไม่รู้จะทำอะไรกันก็เลยบีเนี่ยก็เลยบอกว่าขึ้นไปดูพระอาทิตย์บนดาดฟ้าปะล่ะไปชมวิวเปลี่ยนบรรยากาศมั่งตอนนั้นมันโพลเพลแล้วค่ะประมาณแบบ5โมงเกือบจะครึ่งแต่ว่ามันเป็นฤดูที่แบบแดดมันไม่ได้ส่องมาสว่างขนาดนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกกันซะหน่อยครับทีเนี้ยค่ะตูนก็ไม่ปฏิเสธค่ะก็ไปก็ไป
ทีนี้จำที่แพรบอกได้ไหมคะมันจะมีประตูอยู่บานนึงก็คือเป็นประตูเป็นทางขึ้นดาดฟ้าใช่แล้วโดยปกติประตูดาดฟ้ามันจะต้องติดไอ้โช๊คที่เอาไว้กันลมอะค่ะไม่ให้ประตูมันดังไม่ให้มันปั้งไม่ให้มันปั้งทีเนี้ยค่ะบีก็บอกกับตูนก่อนเลยว่าเฮ้ยบอกก่อนนะช่องทางขึ้นน่ะมันไม่มีไฟนะคือบ้านตึกโบราณเมื่อก่อนมันคงไม่ได้เดินไฟแถวคิดเองนะคะจากที่ฟังว่ามันไม่มีไฟนะเพราะฉะนั้นอ่ะทางเดินกว่าจะไปถึงประตูดาดฟ้ามันจะมืดมืดสนิทเลยจนกว่าเราเนี่ยจะไปเปิดประตูดาดฟ้าเราถึงจะเห็นแสงตูนก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ก็แค่เดินขึ้นบันไดก็ยังคิดแค่นั้นค่ะทีเนี้ยพอไปถึงหน้างานตรงหน้าประตูจริงๆบีก็เปิดประตูหนืดๆนะคะให้ตูนดูว่าเนี่ยคือบันไดที่จะขึ้นไปมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมืดนะด้วยความตูนนะคะเป็นคนขี้กลัวก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราขอนั่งรอจนกว่าแกจะขึ้นไปเปิดบนนั้นให้สว่างได้ไหมฉลาดขอนั่งรออยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าให้เดินแบบเหมือนยังกะหลับตาขึ้นไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเราอ่ะมันไม่ชินอ่ะเออขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวเปิดประตูรอไว้ให้บีก็โอเคค่ะก็ดีเหมือนกันบีก็ได้ไม่ต้องเดินมืดๆภาพก็คือตูนเนี่ยนั่งพับเพียบอะค่ะตะแคงข้างอยู่ที่บันไดชั้นแรกแล้วก็เอาเท้ากับมือยันประตูไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อให้แสงเนี่ยมันพอเข้ามาแต่อย่าลืมนะคะมันเป็นแค่แสงนีออนถามว่ามันจะสว่างไปจนถึงสุดทางเดินซึ่งบันไดเนี่ยประมาณ20กว่าขั้นแล้วแคบแค่ประมาณแบบเมตร20ไม่เกินเนี่ยค่ะแสงมันไม่ได้ช่วยให้บีเห็นอะไรมากมายหรอกแต่มันก็ยังดีหน่อยก็แค่นั้นค่ะตูนก็นั่งแล้วก็อ่ะขึ้นไปเลยบีก็เดินขึ้นไปค่ะได้ประมาณสักครึ่งทางตูนเนี่ยเป็นคนขี้แกล้งมันก็ปิดประตูค่ะเพื่อให้มันมืดสนิทต้องการให้บีเนี่ยกีการ์ดขึ้นมาก็เป็นตามนั้นค่ะบีก็เฮ้ยปิดทำไมวะแกล้งทำไมวะเนี่ยทันใดนั้นนะคะมันก็เป็นเสียงบีแหละที่ซอยเท้าขึ้นไปเพื่อให้ไปถึงดาดฟ้าเร็วๆหน่อยก็เป็นเสียงตึกๆบีก็ไปทำการเปิดประตูตูนเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็เห็นแสงที่ส่องมาแล้วค่ะตอนนั้นก็ยังนั่งขำอยู่ว่าแบบสำเร็จด้วยแกล้งแล้วกลัวจริงวิ่งซะเร็วเลยแกล้งเจ้าของบ้านแกล้งเจ้าของบ้านแกล้งวิ่งเร็วเลยแต่ภาพก็คือว่าต้องให้คิดนะคะว่าประตูมันหนักบีอ่ะเปิดไปแบบตะแคงคือแง้มไปแล้วก็หันมามองตูนนะคะแล้วก็เรียกเฮ้ยขึ้นมาดินั่งทำไรอ่ะแต่สิ่งที่ตูนไม่กล้าลุกอะค่ะก็คือภาพที่เห็นอะเมื่อมองย้อนขึ้นไปที่บันไดอะค่ะมีผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะอยู่ที่ประตูด้านนอกครับข้างนอกบนดาดฟ้าใช่ค่ะอยู่ในท่าแบบชะโงกมาแบบเนี้ยค่ะครับแล้วด้วยความที่มันก็ค่อนข้างเย็นแล้วมันก็ยังเห็นไม่ชัดอะค่ะแต่จังหวะนั้นอะตูนอะช็อกไปเลยว่าบ้านเนี้ยมันไม่มีใครแล้วนี่เพื่อนบอกว่าอยู่กันแค่สองคนมันผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเขาก็ตัวแข็งทื่อไปค่ะจังหวะนั้นอะตูนอะไม่คิดอะไรละคิดแต่ว่าต้องออกไปจากตรงนี้นะคะก็เลยบอกว่าบีลงมาก็ตะโกนขึ้นไปค่ะบีลงมาบีเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ในท่าที่เหมือนชะเง้อลงมาหาเพื่อนอยู่ตลอดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คืออยู่ข้างหลังเขาแล้วก็อยู่ด้านนอกด้วยเขาก็งงไงคะว่าเอ้าไอ้ตูนมันจะแกล้งอะไรอีกแล้ววะก็บอกว่าเฮ้ยเลิกแกล้งสักทีขึ้นมาไม่เล่นแล้วตอนนั้นนะคะตูนไม่พูดอะไรเลยค่ะแต่สิ่งที่ทำเป็นอย่างแรกคือไปบิดประตูเพื่อจะออกไปอะค่ะแต่ปรากฏว่าประตูอะมันบิดไม่ออกค่ะลูกบิดมันแข็งไปเลยเขาก็เริ่มแบบลนลานไปหมดแล้วก็พยายามแบบทำทุกอย่างค่ะทั้งทุบทั้งร้องโวยวายแล้วก็บิดลูกบิดตอนนั้นอะบีอะก็ใจคอไม่ดีค่ะเพราะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะแกล้งมันผิดปกติมันเป็นอะไรของมันวะบีก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะปิดประตูแล้วก็วิ่งลงมาในความมืดมืดเลยนะทีนี้มืดเลยนะแต่ว่าจะเรียกว่าวิ่งก็ไม่เชิงจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้เพราะมันมืดแล้วก็เลยบีเนี่ยเป็นเสียงเท้าค่อยๆเดินลงมาจังหวะนั้นนะคะเหมือนตูนอะตั้งสติอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ในความเงียบนะคะตอนนั้นอะเสียงที่ตูนได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงเท้าของบีคนเดียวมันมีเสียงเท้าอีกคู่หนึ่งอะค่ะเดินตามมาทีละขั้นไปเรื่อยๆจังหวะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่า
บีก็ไม่ได้ทักอะไรแต่มือตูนอะคือรู้แล้วว่าบิดลูกบิดมันไม่ออกครับตอนนั้นนะคะก็เลยได้แต่ภาวนาว่าให้บีลงมาถึงเราเร็วๆพอบีมาถึงได้ประมาณสักขั้นที่5ที่6บีก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะประตูแกล้งอะไรอีกแล้วเนี่ยตูนก็บอกว่ามาลองบิดเองดิว่ามันเปิดออกไหมบีก็ในฐานะเจ้าของบ้านพยายามเปิดประตูบ้านตัวเองแต่มันเปิดไม่ออกทีเนี้ยบีก็มันเป็นอะไรวะประตูมันติดอะไรวะเดี๋ยวขึ้นไปดาดฟ้าใหม่อีกรอบก่อนเดี๋ยวไปเปิดประตูไว้ให้แล้วดูดีว่าประตูมันติดอะไรวะโอ้ยจังหวะนั้นนะคะไอ้ตูนเนี่ยไม่หันไปเลยนะคะก็ปล่อยเออบีอยากขึ้นก็ให้มันขึ้นไปเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ค่ะก็บีก็เดินค่อยๆตึ๊กตึ๊กตึ๊กขึ้นไปค่ะจนถึงดาดฟ้าทีเนี้ยค่ะบีก็ผลักประตูแบบสุดเลยนะคะเพราะว่าต้องการให้แสงมันส่องเข้าส่องมาถึงเพื่อนให้ได้เพื่อจะได้แก้ปัญหากับไอ้ประตูบานนี้ครับจังหวะที่เปิดประตูไปสุดเลยค่ะก็บีก็อยู่ท่าเดิมค่ะเป็นไงเปิดได้ยังตูนหันไปตามเสียงอะค่ะหันขึ้นไปมองปึ๊บสิ่งที่เห็นคือหลังบีอะค่ะมีผู้หญิงคนนึงอยู่ในชุดตะเบงมานะคะอุ้ยไขว้หน้าอกครับค่ะสีแบบมองไม่เห็นชัดแต่มันรู้ว่าเป็นดำๆขมุกขมัวแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นแบบแสกกลางที่เป็นสั้นๆใช่ค่ะจังหวะนั้นนะคะเห็นแค่นั้นก่อนเพราะว่าต้องคิดภาพว่าบีบังผู้หญิงคนนั้นอยู่ประมาณครึ่งนึงเขาแทรกตัวเหมือนคนที่พยายามหลบไม่ให้บีเห็นให้ได้อะเหมือนเขาพยายามอยู่หลังบีตลอดเวลาตอนนั้นนะคะตูนอะแบบฉี่จะลาดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มกรีดร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็บิดประตูสุดชีวิตแล้วก็ท่องสวดมนต์ต่างๆนานาค่ะภาวนาขอให้อะไรก็ได้เนี่ยช่วยมาโดนบันดาลให้เปิดประตูออกจังหวะนั้นนะคะพอสวดมนต์ไปได้สักพักลูกบิดมันเกิดเปิดออกค่ะสิ่งที่ตูนทำก็คือผลักตัวออกมาจากประตูแล้วก็ออกมาแต่ก็เป็นห่วงเพื่อนเนี่ยค่ะคือจะปิดเลยก็ไม่ได้ก็เลยอยู่ในท่าลุกลี้ลุกลนอยู่นอกประตูแล้วก็เปิดประตูแงมไว้ประมาณสักฟุตนึงแล้วก็ชะโงกหน้าไปค่ะแล้วก็ตะโกนเรียกบีลงมาวิ่งวิ่งเลยตอนนั้นบียังอยู่ในอาการใจเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเป็นอะไรแต่ด้วยความที่น้ำเสียงของตูนเนี่ยมันไม่ปกติอย่างแรงแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยสั่นเครือแล้วบีก็เลยทำการวิ่งค่ะวิ่งโดยไม่รู้ว่าวิ่งทำไมค่ะวิ่งตึ๊กๆๆลงมาจนถึงบันไดประมาณขั้นที่5ค่ะเลยทำให้ตูนเนี่ยเห็นผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังอ่ะเขาวิ่งตามมาติดๆทุกขั้นแล้วทีเนี้ยเห็นชัดแล้วค่ะก็คือเป็นอย่างนั้นเลยก็คือชุดตะเบงมานผู้หญิงโบราณตะเบงมานผมแสกกลางถูกค่ะปากดำหน้าดุแบบผิวคมเข้มอะค่ะจ้องเขม่งมาที่ตูนตูนอะขาแข็งไปแล้วไอ้บีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรค่ะรู้ว่าเพื่อนแง้มๆประตูไว้ให้มันก็แทรกตัวผ่านช่องเล็กๆอะออกมาสิ่งที่ตูนทำอย่างสุดท้ายก็คือปิดประตูใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นนะคะครับแล้วก็ลงไปซุดกองอยู่กับหน้าประตูตรงนั้นเลยโดยที่ตูนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนเราอะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตูนเนี่ยร้องไห้แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะเหมือนจะเป็นลมอ่ะบีอ่ะก็ค่อยๆพยุงลงมาที่ชั้น3ก็ปลอบเอาหาน้ำหาท่าเอายาดมให้ดมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรวะเมื่อกี้แกเป็นอะไรวะไอตูนเนี่ยก็ค่อยๆรวบรวมสติแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ที่ไม่ขึ้นไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าอะไรยังไงก็คือเหตุการณ์ที่เจอผู้หญิงคนนั้นน่ะนะคะก็อยู่ที่บ้านไปสักพักค่ะคุณแม่ก็กลับมาคุณแม่ก็เห็นว่าตูนเนี่ยเหมือนคนร้องไห้หนักก็ยังบ่นว่าเอ้ยทะเลาะเล่นกันแรงหรอทำไมร้องไห้อีกแล้วตูนก็บอกว่าไม่ใช่แม่วันเนี้ยหนูเจอแบบนี้แบบนี้ก็เล่าไปว่าเห็นอะไรก็เล่าทุกอย่างเลยค่ะสิ่งที่ได้กลับมาก็คือคุณแม่นิ่งๆแล้วก็ตอบว่าวันหลังอ่ะอย่าขึ้นไปเล่นบนนั้นอีกนะรู้ไหมว่ากว่าแม่จะพาเขาไปอยู่บนนั้นได้อะ ฮะมันยากนะฮะ จ
จังหวะนั้นนะคะมันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างแบบอยู่ในความนิ่งอะค่ะเพราะว่าตกใจกับคำตอบแล้วด้วยความบุคลิกคุณแม่เขาจะเป็นคนนิ่งๆก็เลยทำให้ไม่มีใครอะค่ะแม้กระทั่งตัวบีเองที่เป็นลูกอะก็ไม่ถามไม่ถามอะไรทั้งสิ้นอะนะไม่ถามในสิ่งที่คุณแม่พูดเลยว่ากว่าที่จะพาเขาไปอยู่บนนั้นได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะค่ะอุ้ยก็เลยปล่อยให้เรื่องเนี้ยมันดำเนินไปแบบนั้นอะนะคะแต่ว่าถามว่าบ้านทั้งหมดอะมันวันนั้นที่พอฟังนะคะก็เลยสรุปได้ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันแบบต่อเนื่องกันด้วยซ้ำเรื่องไม่เกี่ยวกันด้วยซ้ำนะปู่ย่าก็ปัจจัยนึงแล้วก็เหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้บันไดตรงนั้นอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่โดยรวมอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราก็คิดแล้วว่าเออทำถูกแล้วแหละที่ไม่ขึ้นไปนอนข้างบนแต่แพลก็ถามนะคะว่าเอาแล้วทุกวันนี้ประตูตรงนั้นน่ะเราทำยังไงกับมันก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วันนั้นนะคะคุณแม่ก็เอากุญแจไปล็อกไว้เลยก็เลยไม่มีใครอ่ะจะขึ้นไปได้ยกเว้นว่าถ้ามีคนที่เขามาทำความสะอาดบ้านแล้วเขาต้องเอาผ้าขึ้นไปตากก็จะเป็นเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนเดินขึ้นไปทีเนี้ยแพลก็ถามว่าเฮ้ยแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่เคยเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าพี่เลี้ยงที่เขาขึ้นลงบ่อยๆอ่ะเขาไม่เคยเจอบ้างหรอแพลก็ถามนะคะบีก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีเหมือนกันนะก็คือลูกชายของพี่เลี้ยงเนี่ยบางวันพี่เลี้ยงเขาจะพาลูกเล็กเนี่ยมาทำงานที่บ้านด้วยทีเนี้ยมีอยู่วันนึงค่ะลูกของพี่เลี้ยงอ่ะก็คือวิ่งร้องไห้ลงมาที่ชั้น3ทุกคนก็ถามอะค่ะว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมน้องก็บอกว่ากลัวผู้หญิงที่อยู่ตรงบันไดซึ่งทั้งบันไดนั้นนะมีแค่แม่เขากับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นอ่ะก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงบันไดอ่ะคือเป็นใครคืออะไรคืออะไรเหตุการณ์ก็ดำเนินไปแบบนั้นเลยค่ะพี่แจ็คจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับเพื่อนก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ว่าแพลก็อัปเดตนะคะว่าแล้วบรรยากาศมันยังเปลี่ยนแล้วเหมือนตอนนั้นมันคงไม่มาคู่แล้วมั้งเพื่อนก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะก็มีเหมือนกันที่แบบว่าให้คนมาเอาพวกของลกๆออกไปไอ้ตรงชั้นทำผมวิกเวิร์กอะไรตอนเนี้ยมันไม่อยู่แล้วหลังจากที่มันเคยอยู่มาเป็น10ปีเนี่ยเพิ่งเอาออกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะแล้วก็ที่ช่องบันไดที่ขึ้นไปตากผ้าเนี่ยทุกวันเนี้ยก็คือไปตากแต่ว่าก็คือไปแค่ตอนกลางวันส่วนแพลก็ถามอะค่ะว่าแล้วได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมว่าเออแล้วข้างบนมันเป็นอะไรยังไงบีก็บอกว่าคือตอนเนี้ยก็ยังไม่เคยถามแม่เลยนะแต่รู้แต่ว่าบางทีเวลาแม่เขามีอะไรที่แบบมีเหตุการณ์สำคัญที่เขาอยากจะไปขอพรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคุณแม่ก็เคยมาชวนบีบอกว่าเนี่ยถ้าบีอยากได้อะไรอะให้บีขึ้นไปจุดธูปขอที่ดาดฟ้านะตอนนั้นแพลก็ยังคิดหรือที่ดาดฟ้าบ้านตึกบางบ้านเขาจะมีศาลพระภูมิอะไรเป็นศาลพระภูมิหรือเปล่าบีก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีศาลพระภูมิไม่มีอะไรเลยค่ะบนนั้นอ้าวแล้วให้ไปจุดธูปไหว้อะไรอ่ะมีแค่ต้นไม้กระถางต้นไม้แล้วก็แม่ก็จะปักธูปอะค่ะลงไปในตามดินตามอะไรแค่นั้นเลยแต่ถามว่าบีอะเคยพยายามไปดูไปหาอะไรไหมเนี่ยก็คือไม่เคยแต่ก็ทุกวันนี้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีซินแสที่เขาเคยมาดูที่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยจำได้ไหมคะที่บอกว่ามีหิ้งพระใหญ่ๆยาวๆเนี่ยแล้วไปวางอยู่ตรงชั้น2ของบ้านซึ่งคนอ่ะใช้ชีวิตอยู่แค่ชั้น3มันก็เหมือนกับว่าเป็นตามความเชื่อก็คือเหมือนไปเดินอยู่บนพระเนี่ยมันไม่ดีแล้วอีกอย่างห้องปู่ย่าเดิมเนี่ยที่มีเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยอาจจะไม่เชิงว่าแปลกแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่ามีคนเสียชีวิตในห้องทำให้คนเนี่ยไม่อยากเข้าไปอยู่สินแสก็เลยบอกว่างั้นก็ทำห้องเนี้ยให้เป็นห้องพระไปเลยทุกวันเนี้ยก็มูพระขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมทุกอย่างค่ะมันก็คล้ายๆเดิมเพียงแต่ของลกๆออกไปแล้วก็มูห้องพระโอ้โหแล้วก็จะบอกว่าเพื่อนๆอ่ะไม่ใช่แค่แพลคนเดียวที่เคยไปทุกคนพูดเหมือนพี่แจ็คเลยค่ะว่ามันเหมือนโลเคชั่นถ่ายคนผีปีศาจคนผีปีศาจใช่บรรยากาศแบบขมุกขมัวอึมครึมใช่น่ากลัวน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แม้กระทั่งตัวเพื่อนเองอะก็ยังบอกเลยว่าไม่รู้ว่าแบบ
อยู่มาได้ยังไงที่บ้านเป็นแบบนี้ค่ะแต่แพลวก็แค่อยากจะแชร์ว่าเออจริงๆมันมีคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็เจออะไรแบบนี้แล้วก็ยังอยู่บ้านต่อไปเหมือนที่แพลวเคยเจอก็คล้ายๆกันประมาณนี้ค่ะคุณแพลวครับวันนั้นสรุปคือไปแล้วกลับไม่ได้นอนค้างออกกลับค่ะกลับเลยค่ะฟังเสร็จก็แบบใช่ที่อยู่วะฟังเสร็จมันก็มืดแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติวันนั้นเพื่อนแพลวค้างที่นี่ไหมต้องจ้างอะค่ะพี่แจ๊ดน่ากลัวจริงนะใช่ค่ะมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือแค่คุณแพลวตัดสินใจที่จะฟังเรื่องประวัติของบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วจิตต้องแข็งแล้วประมาณนึงไอ้เรื่องแรกอะน่ากลัวแล้วนะแต่เพื่อนบอกแต่มันยังมีอีกนะแกเราก็อืมยังมีอีกเหรอใช่อันเรื่องแรกยังไม่หนักพอใช่ไหมแต่เรื่องแรกเข้าใจได้ว่าคนแก่เขามีโรคประจำตัวเป็นอัลไซเมอร์การกระทำของเขามันอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวหรอกแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสียไปแล้วอันเนี้ยดูน่ากลัวใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างคือยังเข้ามาทำเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันว่าแกทำเพราะอะไรแต่ต้องคิดเสมอว่าคือแกป่วยส่วนอีกเคสหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากว่าคุณแม่เอาอะไรขึ้นไปไว้บนดาดฟ้าผีคือผีอะไรคือลักษณะคือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เทพไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยที่เรานับถือกันอ่ะมันต้องเป็นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ใช่ค่ะเพราะว่าจนถึงทุกวันเนี้ยที่แพลวโทรไปเก็บข้อมูลนะคะตูนคนที่เจอเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็คือเล่าไปก็ยังแบบบอกว่าช่วยโทรมาตอนกลางวันได้ไหมอย่าโทรมาถาม อย่าให้ต้องเล่าเรื่องเนี้ยตอนกลางคืนได้ไหมเพราะว่าเวลาที่เขานึกอะค่ะเขายังรู้สึกแบบกลัวมากแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบชัดเจนแล้วก็เป็นตัวเป็นตนแถมยังมาในชุดที่มันสีอึมครึมสีมอสแบบเหมือนคล้ายๆสีแดงแต่เป็นแดงปากดำแต่เป็นแดงแบบดำๆอ่ะค่ะแจ็คประมาณนั้นส่วนคนไร้บ้านที่มานอนอยู่หน้าบ้านก็อาจจะไม่ได้ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่หรอกแต่แค่บรรยากาศโดยรวมแค่รู้สึกแปลกๆว่าถ้าเราจะเข้าบ้านอะเราจะไม่บอกเขาหรอกพี่ขยับนอนตรงนี้ได้ไหมขอเปิดประตูเข้าบ้านหน่อยแต่นี่เขาใช้วิธีการเลี่ยงแล้วก็แทรกตัวไปเปิดประตูใช่จะเกรงใจอะไรถูกไหมแต่ด้วยความก็เข้าใจได้เขาอาจจะเป็นคนดีไงเขาอาจจะแพลวเคยถามเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราเดาใจคนไร้บ้านเนี่ยไม่ได้คือสติสัมปชัญญะเขาก็ไม่ได้ครบถ้วนเหมือนเราเกิดเราไปกวนเขาไปกวนเขาแล้วก็หลับอยู่ใช่แล้วเพื่อนอยู่คนเดียวด้วยใช่ประมาณนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นภาพบรรยากาศบ้านที่ผมเข้าใจคุณแพลวนะว่าเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวจริงๆแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆทุกวันนี้เพื่อนยังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่มันเปลี่ยนไปมันอาจจะดูไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนใช่แต่ยังอยู่ห้องนั้นห้องเดิมห้องเดียวอยู่นะชั้น3เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วรูปตีอากงปู่ตาคนแก่อยู่เหมือนเดิมตีจูเอี้ยอยู่หน้าห้องเหมือนเดิมเหรอใช่ค่ะวางไว้กับพื้นเหรอค่ะแสงรำไรแดงๆรูปคนตายวางไว้กับพื้นเหรอแปลกปกติเขาจะแขวนผนังก็จะเป็นลักษณะเหมือนพิงตีจูเอี๊ยดเนี่ยจะวางอยู่กับพื้นแล้วมันก็จะมีเหมือนชั้นอะไรเตี้ยๆค่ะเทิร์นขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ก็คืออยู่ในระยะตีจูเอี๊ยดวางกับพื้นไม่แปลกแต่รูปบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะวางกับพื้นอันนี้แปลกทั้งที่แขวนขึ้นผนังก็ได้ไงนี่แปลกเหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมผมว่าคุณแม่ของเพื่อนอ่ะท่านต้องมีอะไรบางอย่างแหละก็ไม่รู้พูดยากเพราะว่าถึงขนาดจะเลี้ยงอะไรไว้ในบ้านนี่ต้องไม่ธรรมดาละแล้วก็ขนาดว่าจะมาเล่าเนี่ยเราก็อยากจะได้ที่มาที่ไปใช่ไหมคะแต่เพื่อนก็ยังบอกเลยค่ะว่าคิดว่าแม่จะตอบเหรอไม่ตอบหรอกก็เลยบอกไม่เป็นไรก็จบคือถ้าแม่พูดมาอาจจะทำให้ลูกกลัวก็ได้เป็นไปได้เพราะว่าไม่รู้สิเพราะลักษณะที่ตูนเห็นเท่าที่เรานึกภาพออกดูน่ากลัวดูน่ากลัวเหมือนถูกกักไว้แค่ข้างบนไม่ให้ลงมาในบ้านแสดงว่าเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในบ้านแล้วแม่ต้องใช้ความพยายามในการพาขึ้นไปข้างบนให้ได้โอ้โหมีโอกาสไปบ้านเพื่อนอีกไหมตอนนี้เหรอคะพอตอนนี้ไม่กล้าไปแล้วค่ะ พอเหมือนพอนึกรายละเอียดมากๆเรารู้สึกก็ไม่ไปดีกว่าเจอแต่ข้างนอกเพราะบรรยากาศมันดูไม่น่าไว้วางใจยังไงก็ไม่รู้ในบ้านหลังนั้นนะมันแปลก
แปลกๆตั้งแต่วิกผมเอ่ยกลิ่นแสงน่าไปเช่าถ่ายหนังทำไมเขาถึงอยู่ในบ้านที่มีกลิ่นอับไงนั่นสิคะแปลกแต่ก็ถามเขาอ่ะเขาก็บอกว่าด้วยความแบบทุกคนก็ยุ่งทำงานกันแล้วก็วันหนึ่งก็คือมาถึงก็นอนเลยก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสอะไรกับบริเวณที่แบบเขาไม่ได้ใช้งานอะไรประมาณนี้โอเคนี่คือเรื่องราวของบ้านเพื่อนที่คุณแพรวเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอยากจะบอกว่าลุ้นระทึกน่ากลัวมากแล้วก็เล่าดีมากขอบพระคุณมากนะคุณแพรวนะขอบคุณนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนะสถานีผีดุของเรายังไม่จบนะครับเหมือนเดิมครับช่วงท้ายรายการแบบนี้เรามีช่วงที่มีชื่อว่าสถานีผีบอกเรื่องเล่าข่าวร้อนคดีสยองสถานที่ที่มีประวัติและที่สำคัญคือบางเรื่องบางเคสอาจจะมีผีมาชี้เบาะแสก็ได้ครับโดยคุณก๊อฟทัศนัยวันนี้เขาจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมในช่วงของสถานีผีบอกกันเลยครับกลับมาพบกันในช่วงสถานีผีบอกกับผมก๊อฟทัศนัยโคตรทองครับเราจะมาลุ้นลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับหรือคดีที่ผีมาบอกรวมถึงสถานที่เฮียนที่มีการกล่าวถึงนะครับเราจะมาเล่าด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงลงพื้นที่จริงทั้งนักข่าวผู้สื่อข่าวช่างภาพหรือทีมงานที่ลงไปประสบพบเจอนะครับสัปดาห์นี้เราต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับยังอยู่กับคุณไกด์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีแน่นอนครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตคดีนี้ใหญ่มากแล้วคุณไกด์ลงพื้นที่แล้วไปประสบพบเจอด้วยตัวเองกับคดีนี้เลยนะครับผู้ชายถูกมัดมือเอาศพไปทิ้งเอาไว้ข้างมอเตอร์เวย์ครับคุณไกด์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีเจอกันอีก1สัปดาห์เห็นบอกว่าประสบการณ์กับคดีนี้โอ้โหชวนหลอนไม่แพ้กันนะใช่ครับแล้วไม่ได้เจอคนเดียวด้วยมีคนเจอหลายคนด้วยครับพี่คดีนี้เรื่องราวเป็นยังไงที่ว่าหลอนเล่ามาเลยครับเริ่มต้นนะพี่คดีนี้เกริ่นอย่างนี้ก่อนครับพี่ครับข่าวเนี่ยดังแต่ผมไม่ได้ตามในวันแรกผมมาตามวันที่2วันที่2คือหมายข่าววันนั้นเราต้องไปเฝ้าคือญาติจะทำพิธีอัญเชิญวิญญาณครับตามปกติพี่ก๊อฟภาคสนามเวลาเราไปจุดที่เคยมีศพถูกทิ้งเนี่ยนานๆเนี่ยขอประทานโทษด้วยความเคารพครับจะมีพวกน้ำเหลืองเลือดอะไรที่ค่อนข้างมีกลิ่นถ้าคนเคยได้กลิ่นแบบพี่ๆกู้ภัยเนี่ยน่าจะจินตนาการออกที่เคยเห็นว่าเอาธูปเป็นกำกำเดินไปในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นมันจะติดรุนแรงมากยิ่งในเป็นที่อับครับแต่จุดที่ไปเจอหนุ่มโรงงานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอยู่ข้างมอเตอร์เวย์ลักษณะพื้นที่จะเป็นไหลทางลงไปลึกประมาณแค่ประมาณหน้าแข้งเองครับไม่ลึกมากเป็นปกคลุมไปด้วยหญ้าด้านข้างคือเปิดโล่งเป็นทุ่งนาคือลมค่อนข้างโฟลว์นะฮะลมถ่ายเทสะดวกแต่ว่ากลิ่นนะค่อนข้างแรงมันผิดสังเกตอยู่ทีนึงพี่ถามว่าไปเจอกลิ่นพวกเนี้ยเยอะไหมเยอะคือเข้าออกมามันหายพี่ออกจากสถานที่มันหายแต่เนี่ยผมเข้าไปแล้วพยายามเปิดหน้าคุยอธิบายเก็บภาพอินเสิร์ตจุดเกิดเหตุนะครับคือกลิ่นมันแรงมากแต่ที่ตามมาด้วยคือมันปวดหัวพี่อ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าเราไปยืนนานเหม็นมากมันเราเคยอาจจะแบบปวดหัวแต่ถามว่าผ่านมาได้กลิ่นแบบนี้ไหมแต่มันไม่ปวดหัวไงพี่ตอนนั้นเราคิดแค่นั้นแล้วเราก็ทำงานไปญาติเขาก็มาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณทำพิธีใหญ่เลยครับนิมนต์พระมาคือก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะพี่อยู่กับกลิ่นนั้นอ่ะพอเขาไปทำตรงจุดเลยเราก็เหยียบน้ำเหลืองบ้างเหยียบคราบเลือดบ้างมันอยู่ตรงนั้นอวนไปหมดหนึ่งอย่างที่ผมคิดอาจจะพลาดผมก็เวลาเราเลิกงานเนี่ยเราก็บอกพี่ขึ้นรถเราหมายถึงช่างภาพถึงผู้ช่วยซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าว่ามันเป็นยังไงเราก็ขึ้นรถกันมาผมเนี่ยพูดไปหนึ่งทีเลยพี่มันมีกลิ่นอยู่บนรถกลิ่นนั้นอ่ะมันตามขึ้นมาบนรถแต่เราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นที่ติดตามเสื้อผ้า
ตามรองเท้าผมก็พูดกับพี่ช่างภาพบอกว่าอ่ะพี่ดูด้วยนะใครเหยียบน้ำเหลืองเหยียบอะไรมาตัวผมก็ยกรองเท้าดูว่ามีติดมาไหมซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ติดมาเราก็ทำงานกันไปจนเขาเชิญวิญญาณเสร็จทีนี้ผมโยกจากจุดที่เจอศพหนุ่มโรงงานเนี่ยไปทำงานก็คือจุดที่เจอคือมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเทราผมก็โยกทีมกลับไปทำงานเพื่อเจาะข้อมูลที่บ้านของหนุ่มโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการครับเราก็ทำงานกันไปกลิ่นมันมาเป็นระยะพี่กลิ่นคือแบบเต็มรถเลยนะจนผมจำได้ว่าผมพูดเรื่องพี่ดูรองเท้ากับล้างเท้าอย่างเงี้ยกับทีมงานอ่ะบอกพี่ครับดูด้วยนะพี่มันกลิ่นมาอีกแล้วเนี่ยมันเราดูรองเท้าของเรากันด้วยนะลงรถไปหรือเจอที่ว่างดูรองเท้าล้างเท้ากันด้วยนะประมาณ3รอบพี่ครับไอเราก็ไม่ทําก็คิดว่ามันเป็นกลิ่นที่ติดรองเท้ามาผมก็ทํางานไปจนจังหวะหนึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งผมก็พักเราก็ไปซื้อหมูปิ้งบ้างซื้อลูกชิ้นนั่งกินผมก็ไปนั่งอยู่ข้างเซเว่นซื้อน้ำกินผมก็นั่งเนี่ยพี่แต่นั่งเป็นลักษณะหย่อนตัวลงไปนะฮะแบบชันเข่ากำลังกินอยู่พี่กลิ่นน่ะมันอยู่ข้างเนี่ยข้างซ้ายมือผมอย่างชัดเจนเลยเอาพูดตลกเหมือนว่านั่งข้างๆอ่ะพี่แล้วกลิ่นมันจะมาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้มันไม่ได้คลุ้งไปแบบคลุ้งติดเสื้อผ้าแต่กลิ่นน่ะมันอยู่ข้างๆเนี่ยได้กลิ่นเป็นจมูกทางฝั่งเนี่ยแบบอยู่ข้างๆผมเลยเหมือนมานั่งข้างๆผมเลยอ่ะแสดงว่าอยู่แค่ฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาคือไม่ได้สัมผัสถึงกลิ่นเลยเหรอใช่ฝั่งเนี้ยไม่มีแล้วกลิ่นมันมาโอ้ยผมก็ยกเท้านะขึ้นมาดูว่ามันก็ไม่มีน้ำหลงน้ำเหลืองติดนี่หว่าผมก็รอบนั้นผมก็ขึ้นรถแล้วก็บอกทีมอีกครั้งนึงพี่ผมว่าไม่ใช่แล้วผมได้กลิ่นว่ะแต่เราอะด้วยงานมันเร่งรีบเราก็คงมาติดเสื้อผ้าเราคิดอย่างนั้นอย่างเดียวโดยนั้นอะงานเราก็จบกันที่สมุทรปราการซึ่งบ้านของแม่ก็อยู่ละแวกใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุผมก็นั่งรถกลับบ้านไปแยกไปกับทีมให้ทีมกลับบ้านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่แล้วอีกวันหนึ่งผมมาทำงานมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งจากทีมงานมาเจอกันตอนเช้าเขาบอกว่าจังหวะเนี่ยที่รถของไทยรัฐนะครับรถข่าวเราเนี่ยกำลังเข้ามาที่ช่องแล้วกำลังจะวนหน้าตึกมีเลิฟระวิการเป็นผู้สื่อข่าวของเราคนยืนอยู่หน้าตึกซึ่งตามธรรมเนียมไทยรัฐก็เราก็จะเปิดกระจกคุยกันแย่กันอะไรกันอย่างเงี้ยว่าเอ้ยกลับมาแล้วเหรอกลับมาก่อนเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแย่กันบางทีผมก็จะชอบถ่ายคลิปแกตอนเผลอๆแกคุยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไปลง Facebook แย่กันในจังหวะที่รถเลี้ยวเข้ามาเนี่ยพี่ช่างภาพเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะพี่เลิฟเขาเห็นผู้ชายเนี่ยหน้าตาคล้ายผมนะเขาบอกเป็นผมเลยแต่ตอนนั้นผมจะใส่แว่นอีกทรงนึงเป็นทรงกลมเป็นวินเทจก็นั่งเข้ามาแล้วก็ยกมือถือมาเป็นแนวนอนครับพี่แล้วก็ถ่ายเนี่ยติดกระจกอย่างเงี้ยถ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยถ่ายแกก็ชี้หน้าแล้วเขาแกก็ด่าแบบด่าเล่นกันว่าไอ้ไก่มันแอบถ่ายอีกแล้วจะถ่ายไปลงอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับรถอ่ะมันก็เลยหน้าช่องเราเข้ามามันก็จะเป็นกำแพงมันก็เลยไปจอดข้างๆพี่เลิฟเขาก็เดินไปพี่เนี่ยไปไอ้ไก่มันถ่ายเขาก็เดินไปคู่กับช่างภาพทีมเขาก็เหมือนจะเดินไปคุยกันจะหยอกกันก็เดินบ่นไปเรื่อยพอช่างภาพทีมไกด์อ่ะคือนั่งหน้าเขาก็ลงมาเขาก็ใส่แจ็คเก็ตแล้วเขาก็เห็นพี่เลิฟเดินโวยวายมาเนี่ยดูสิมันถ่ายอีกแล้วเขาบอกไหนไอ้ไกด์แล้วเขาก็เปิดประตูหลังขึ้นมามันลงไปตั้งแต่บางนาแล้วมันไม่ได้มาด้วยจังหวะนั้นเขาก็ช็อกแล้วเขาก็หันไปมองหน้าช่างภาพแต่ช่างภาพอ่ะไม่เห็นแต่เขายืนยันว่าเห็นแล้วเขาก็ช็อกไปเลยครับก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นใครเป็นอะไรผู้ชายใส่แว่นถือโทรศัพท์ถ่ายจากในรถหันไปหาคุณเลิฟแต่เปิดมาไม่มีใครอยู่แต่ว่าผมตอนถ่ายผมชอบถ่ายเป็นแนวตั้งแต่พี่เลิฟเขาจับสองมือเขาเห็นชัดขนาดที่จับสองมือถ่ายแนวนอนเขาเห็นอย่างนี้เลย
พราะฟิล์มของรถมันไม่ได้มืดมากถูกไหมไม่ได้มืดไม่ได้มืดอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เออคือไฟจากข้างนอกส่องเข้ามาถามว่าถ้าติดอย่างเงี้ยหันไปติดอย่างเงี้ยเห็นเลยเป็นหน้าใครเออเราก็คุยกันตลกอ้าวพี่เลิฟเจอผีแล้วนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้พูดแต่ผมอะใจผมเริ่มประติดประต่อว่ากลิ่นที่มาในรถที่อยู่ในรถตลอดอ่ะแล้วผมก็ไม่เป็นไรออกไปทำงานไปข่าวเดิมคือไปงานศพของหนุ่มโรงงานคนนี้ผมก็ไปเล่าให้ภรรยาของหนุ่มโรงงานคนนี้ฟังซึ่งภรรยาก็บอกว่าสามีของเธอเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใส่แว่นนะพี่จะเป็นไปได้เหรออืมแต่เขาใส่เลสิกคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคอนแทคเลนส์ขอโทษทีครับใส่คอนแทคเลนส์ครับงั้นหนูส่งภาพแฟนหนูให้ดูได้ไหมแกก็เปิดให้ดูเปิดจากมือถือตอนใส่แว่นซึ่งตอนแกเปิดมาผมก็ตกใจนะเพราะผมก็ไม่เคยตามวันแรกว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นภาพวันแต่งงานกับภรรยาเขาครับคือผมเห็นแวบแรกอ่ะผมยังหันไปหายังไปถามนักข่าวช่องอื่นหรือช่างภาพผมที่ไปตอนนั้นด้วยกันนะคือผมยอมรับเลยว่าหน้าตาค่อนข้างคล้ายผมประมาณนึงแต่ทรงแว่นคือทรงเดียวกันเลยครับทรงเดิมก็จะเป็นทรงวินเทจทรงเดียวกันเลยผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้พี่เลิฟดูคุณรวิการดูคุณรวิการเห็นรูปปุ๊บก็เงียบไปสักพักแล้วก็ทักกลับมาว่าไกด์พี่ขอชื่อจริงเขาหน่อยเดี๋ยวจะทำบุญไปให้เฮ้ยแสดงว่าใช่เลยเหรออาจจะคล้ายเดี๋ยวอันนี้ต้องไปยืนยันกับพี่เลิฟคุณรวิการอีกทีว่ามันตรงกันขนาดไหนอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องไปรอคุยกับคุณเลิฟอีกทีนึงว่าที่แกเห็นวันนั้นน่ะมันใช่หนุ่มโรงงานที่นั่งมากับรถข่าวของเราจริงๆเลยหรือไม่ครับแล้วไกด์คิดว่าสิ่งที่คุณเลิฟเห็นมันเกี่ยวข้องกับการที่ไกด์อันนี้พี่ย้อนกลับไปนะเราไปตอนที่เราลงพื้นที่ไปเราไปพูดว่าขึ้นรถอ่ะมันเกี่ยวข้องกับประโยคนั้นป่ะเราไปเรียกเขามาป่ะคือธรรมเนียมของคนข่าวภาคสนามเราเนี่ยอย่างเราไปงานศพไปที่เกิดเหตุเวลาเราเรียกขึ้นรถเนี่ยเราถ้าเจนสนามหรือเจอเรื่องพวกนี้บ่อยเราจะเรียกเป็นชื่อพี่อืออย่างตลกเลยเนี่ยล่าสุดเมื่อ3วันที่แล้วเองเนี่ยผมอยู่ภูเก็ตพี่ช่างภาพเนี่ยไปเรียกกันขึ้นรถกันมาแต่พอขึ้นรถพี่ช่างภาพกับพี่ผู้ช่วยอ่ะเขาได้กลิ่นอะไรกันไม่รู้แล้วเขาก็พูดกันอยู่สองคนแล้วเขาก็เปิดกระจกแล้วเขาบอกใครไม่ใช่ทีมข่าวไทยรัฐลงไปเลยนะไม่ได้เชิญผมก็พี่ได้กลิ่นอะไรผมก็ไม่ได้กลิ่นนะพี่ไล่ใครเนี่ยคือตามธรรมเนียมเขาจะไม่เรียกชื่อว่าอ้าวพวกเราขึ้นรถอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกไกด์ขึ้นรถพี่ช่างภาพระบุชื่อขึ้นรถพี่ออกรถแต่วันนั้นที่ผมเรียกอ่ะใจผมคิดว่าผมก็คุยกับตลกว่าพี่เขาจะตามเรามาทำไมญาติเขามาเป็น10คนเอาพระมาด้วยเขาก็ต้องตามเขาโยนหลงโยนเหรียญเรียกกันไปตลอดทางเขาก็ต้องไปตามญาติเขาสิเขาจะมาตามผมทำไมครับซึ่งถามว่าตามมาเหตุผลอันนี้อะไรเราก็ไม่รู้หรือว่าตอนนั้นคดีอาจยังไม่ถึงจุดไคลแม็กซ์ด้วยพี่ยังมีปริศนาเยอะด้วยหรือเขาตามพยายามที่จะมาบอกอะไรเราหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะตอนนั้นผมก็ยังเป็นคนเดียวที่ยังพูดคุยกับภรรยาเขาที่ทุกคนน่าจะรู้จักไม่รู้ว่าอาจจะอยากบอกอะไรเพราะว่าหลังจากวันนั้นน่ะผมลาพักร้อนคุณรวิการมาทำข่าวเนี้ยต่อยาว1อาทิตย์ครับจนมาคุยกันจนวันจบข่าวและคุณรวิการก็บอกว่าไกด์ตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่ก็ทำงานข่าวเนี้ยยาวเลยพี่ไม่มีเวลาทำสังฆทานจนวันที่ถึงคิวของคุณรวิการหยุดอ่ะแกเพิ่งได้ไปทำวันสังฆทานทำสังฆทานให้ดวงวิญญาณของหนุ่มโรงงานคนนั้นเหมือนมาส่งไม้ต่อกันเออมันก็น่าแปลกเพราะว่าตอนที่คุณไกด์ลงพื้นที่แล้วพูดว่าเฮ้ยพี่ขึ้นรถแล้วคุณรวิการก็เป็นคนเห็นเงาของผู้ชายคนนี้ในรถหลังจากนั้นคุณเลิฟรวิการก็เป็นคนไปทำข่าวนี้ต่อจนจบอีกต่อเลยจนจบเลยครับเฮ้ยเขามาบอกอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากใหพวกเราช่วยเขาทำข่าวเขาหรือเปล่าเนาะอาจจะมีครับเพราะว่าคือใจเราคืออยากไปช่วยเราก็ทำหน้าที่แหละหาข่าวด้วยแต่เราใจเราก็อยากจะช่วยให้ทุกเรื่องมันคลี่คลาย
ว่าถูกฆาตกรรมเนี่ยใจเราทุกคนผมเชื่อนักข่าวเกือบทุกๆคนเนี่ยจะมีใจที่อยากจะช่วยให้มันเปิดยกมาหาความยุติธรรมให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตด้วยก็อาจจะไม่แปลกที่ว่าเขาก็จะพยายามสื่ออะไรกลับมากับเราแต่สงสัยอย่างนึงเนาะเขายังอยู่ในรถข่าวไหมอะเรื่องตลกคืออีกวันนึงนักข่าวที่เอาไปก็อยู่กันไม่เป็นสุขรีบทำแล้วก็รีบกลับเลยครับโอ้ต้องไปทำต้องเอาขับรถคันนี้ไปทำบุญหรือเปล่าไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเนาะผมว่าน่าจะจบพิธีอะไรต่างๆก็เขาคงไปตามทางของเขาเสร็จแล้วมันเพราะคดีมันก็เสร็จสับจบไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ที่เจอมาในรอบ4เดือนที่ผ่านมานี่เองพี่ติดๆกันเลยช่วงธันวาแล้วก็น่าจะกุมภาติดๆกันเลยตั้งแต่เจอผู้หญิงชุดขาวก็เจอเห็นเลื่อยมาเลยใช่ไหมซึ่งผมยังมาคุยกับทีมงานกันอยู่เลยว่ามันเกี่ยวไหมพี่มันเจอไปทีเหมือนเราเปิดมิติหรือเราไปเปิดจิตอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรื่องพวกนี้มันไหลเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นซึ่งหลังๆก็ต้องระวังตัวทุกวันนี้ก็ค่อนข้างทักอะไรให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็ปล่อยไปเห็นอะไรก็ปล่อยไปเพราะเราต้องเดินทางกลางค่ำกลางคืนต่างจังหวัดบ่อยครับแต่เห็นบ่อยก็ไม่ไหวนะไม่ไหวบางทีไม่ไหวโอ้นะฮะเป็นกลิ่นยังพอทนแต่มาเห็นเลยก็โอ้ไม่ไหวแต่มันเหมือนที่โบราณเขาบอกไว้นะไกด์แล้วก็คุณผู้ชมก็คือบอกว่าถ้าไปเจออะไรได้กลิ่นได้เห็นก็อย่าไปทักใช่ไหมเดี๋ยวทักแล้วเขาจะตามมาเหมือนแบบสองเหตุการณ์ที่เราไปเจอไม่แน่ใจหรือเปล่าเราเป็นเพราะเราไปทักเขาหรือเปล่าใช่ไหมใช่โอ้โหเรื่องราวของไกด์สัปดาห์นี้หลอนจริงๆนะแล้วใกล้ตัวมากเพราะว่าผู้สื่อข่าวเห็นแบบกับตาด้วยวันนี้ขอบคุณไกด์มากที่เอาเรื่องราวประสบการณ์ตรงมาให้ฟังนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับนี่คุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณไกด์หลอนจริงๆแต่ผมว่ามันไปสอดคล้องกับที่โบราณผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าไปเจออะไรแบบเนี้ยเขาว่าอย่าไปทักอย่าไปเรียกอย่าไปเอ่ยถึงอย่าไปชวนอะไรเพราะว่าสิ่งที่ไกด์เจออาจจะเป็นแบบที่โบราณเขาว่าพอทักเนี่ยวิญญาณเขาอาจจะตามมาก็ได้นะครับอันนี้ก็โอ้โหเป็นประสบการณ์สุดหลอนแต่เป็นคดีใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ผู้ชมคงจำกันได้นะครับถ้าผู้ชมมีเรื่องราวหลอนประสบการณ์หลอนหรือว่าสถานที่เฮี้ยนอยากจะบอกเล่าก็สามารถบอกเล่าเข้ามาในอีเมลรายการของเราครับ ghoststation.thailand@gmail.com ครับเดี๋ยวจะนำมาเล่าแบบนี้ในสถานีผีบอกของเราครับเพราะว่าเราจะพาผู้ชมไปล้วงลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับหรือคดีที่ผีมาบอกรวมไปถึงสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงจากบุคคลที่ลงพื้นที่จริงกับสถานีผีบอกครับและช่วงนี้กลับไปที่พี่แจ็คครับเป็นไงฮะสถานีผีบอกเอาเรื่องเนี้ยไปทำคุณก๊อฟอีกแล้วผมรบกวนทุกสัปดาห์เลยนะลองไปทำบ้านเพื่อนเขาไหมอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรอยู่บนบ้านเฮ้ยผมว่ามันเป็นสถานีผีบอกได้เหมือนกันนะกับบ้านที่มันมีบรรยากาศแปลกๆเลี้ยงอะไรไว้ข้างบนเอาอะไรพาไปไว้ข้างบนแล้วทำไมต้องเอารูปคนเสียชีวิตวางไว้ที่พื้นถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตนะนะฮะเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า4ทุ่มเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสุดยอดรายการอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับและแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้าจะเป็นใครต้องคอยติดตามกันให้ดีสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาลาทุกท่านไปก่อนนะครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับขอบพระคุณคุณแพรนะครับผมค่ะรับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ